แล้วก็ฉีดวัคซีนกันไปถึงเมื่อวานนี้เนี่ย133,918,814 โดสนะครับเมื่อวานนี้ฉีดกัน 32,579 โดสนะครับค่ะกรุงเทพมหานครนะครับเปิดให้บริการ2จุดฉีดวัคซีนโควิดสำหรับทุกสัญชาติไม่ต้องจองคิวเรียกว่าไปได้เลยนะครับไม่ต้องจองคิวทุกสัญชาติจุดที่1อาคารกีฬาเวท1ศูนย์เยาวชนกรุงเทพไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับสำหรับผู้ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปได้ทุกวัน 8-16 นาฬิกานะครับรับไม่จำกัดจำนวนนะครับสำรองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QQ ก็ได้ไปเลยก็ได้จุดที่2เซ็นทรัลพระราม3นะครับสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปวันจันทร์ถึงเสาร์เวลา 11-15 นาฬิการับ Walk-in 500คิวต่อวันครับแล้วก็สำรองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QQ อันนี้จุดที่2เนี่ยเซ็นทรัลพระราม3นี่ต้องจองนะจองแล้วไปอายุ18ปีขึ้นไปแต่ว่าอาคารกีฬาเวท1ไทยญี่ปุ่นดินแดงนี่15ผู้ที่มีอายุ5ปีขึ้นไปตั้งแต่เด็กนะ5ขวบอ่ะขึ้นไปเลยนะครับไปฉีดได้โดยที่ไม่ต้องจองคิวหรือจองแอปพลิเคชัน QQ ไปก็ได้นะครับอันนี้ก็แจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับในสถานการณ์ที่เราก็หายใจโล่งขึ้นนะครับเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลง